สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในวงการลูกทุ่งกับทีนี้ลูกทุ่งนะคะไรอันแชทหลุดหลังคุยกับคุณแม่แล้วบอกอยากมีลูกคอมเมนต์สนั่นนอกจากการร้องเพลงแล้วไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์แชมป์ไมค์หมดหนี้200สมัยยังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอีกด้วยโดยล่าสุดไรอันได้เผยบทสนทนากับคุณแม่ที่ทำเอาหลายคนเข้ามาแซวกันอย่างล้นหลามทันทีโดยไรอันได้โพสต์แชทที่เขากำลังคุยกับคุณแม่และบอกว่าอยากมีลูกแต่แม่บอกให้หาภรรยาก่อนซึ่งไรอันได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่าชีวิตวัยรุ่นอย่างเราๆจนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์นับร้อยข้อความและตัวของไรอันยังได้คอมเมนต์ต่ออีกว่าไอเราก็จะเกิดแม่มาคุมกำเนิดทำไมจนหลายๆคนอดแซวไม่ได้เมื่อได้เห็นและตลกที่ได้เห็นโหมดนี้ของไรอันไรอันมีใจรักและชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่ยังเด็กๆแต่ช่วงแรกเจ้าตัวไม่มีความมั่นใจเพราะว่าเป็นเด็กขี้อายแต่ชอบร้องเพลงและถ้ามีโอกาสเขาก็จะชอบร้องให้เพื่อนๆหรือคนใกล้ตัวฟังเท่านั้นและเมื่อเจ้าตัวเอื้อนเอ่ยเสียงร้องเมื่อไรก็จะได้รับคำชมกลับมาตลอดจนกระทั่งคุณพ่อของเขาที่เพิ่มความมั่นใจในการร้องเพลงโดยการฝึกร้องเพลงจากคุณพ่อด้วยประสบการณ์ของคุณพ่อที่เคยเป็นนักร้องตามคาเฟ่มาก่อนนั้นปัจจุบันไรอันได้รับหน้าที่เป็นนักร้องรวยโชคประจำรายการไมค์หมดหนี้เสี่ยงโชคพร้อมทั้งการเป็นศิลปินของยุ้งข้าวเรคคอร์ดที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลต่อเนื่องและล่าสุดกับเพลงหยุดเสียใจไว้ที่ฉันลูกทุ่งเลขท้ายและล่าสุดกับเพลงรวยๆปังๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะคะ